ิฟอร์มิสซินโดรมก็ดัดดัดได้ง่ายนะดัดท่าแรกเราจะดัดนี่สอนแล้วนะครับหลายคลิปแล้วเราทำนะดัดลักษณะนี้นะครับกดที่เข้าไปก่อนแล้วก็ดัดถึงไหมถึงค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เบาๆนะนี่คือคลิปฟอร์มิสเบาๆก่อน2 3 4 5 6 7 8 9 10หัดไปสักประมาณ3ทีนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอมันคลายแล้วเราก็เอาขามาไขว้กันสิอย่างนี้นะมือจับตรงนี้กดที่ตัวด้านหน้าเนี่ยกดไปดึงไหมมันตึงตรงที่เป็นแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้มันตึงก่อนแล้วค่อยนับไม่ใช่กดแล้วนับเลยนะอีกค่อยๆยืดออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ3รอบเหมือนกันนะครับให้การยืดสะโพก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ก็เป็น2เกตอ่ะ2ท่านะอันนี้ก็สุดท้ายก่อนถ้าจะกลับบ้านกลับตึกก็ชันเข่าขึ้นเป็นซีกขวาก็เอานี่อย่างนี้นะไหวห้างดีๆก็ลองมือไปไหวสิเอามาจับตรงนี้เอามือจับกันข้างบนนี้ข้างบนดึงเข้าไปดึงขาเข้าไปสิแล้วก็ค่อยๆดึงเข้าไปมันก็เหมือนท่าอันนี้ทำที่บ้านเป็นเซลนะครับเซลแอสซิสก็คือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผ่อนนิดนึงไม่ต้องปล่อยขานะดึงใหม่ดึงภาษาพีมือภาษากันได้ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดึงเข้าไปบางคนถามว่าต้องมีคนช่วยไม่ต้องมีนะก็ทำเองเราทำเองสิอาจารย์ไกด์อยู่เฉย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3ทีถ้าเกิดตอนที่ดึงเข้าไปนี่มันเจ็บมากก็ให้เป่าลมออกนะเป่าลมออกช่วยได้นะไม่ต้องมีใครกดนะครับเขาทำเองเนี่ยผลว่าต้องไม่มีใครไปกดอาจารย์แดงอยู่ไกลทำเองไม่ต้องมีดึงบ่อยๆหลังจากที่มันยืดแล้วนะไปทำได้นะครับโอเค